วัสดีครับพอดีว่ามีท่านหนึ่งเขาบอกให้ผมไปหาแม็กเบอร์เรนสีน้ำเงินมาลองมารีวิวให้ดูหน่อยก็พอดีมีโอกาสได้ไปเดอะมอลล์ก็เลยไปซื้อมาแม็กเบอร์เรนสีน้ำเงินนะครับเขาบอกเป็นตัวออริจินอลสีเขียวก็จะเป็นเวอร์จิเนียส่วนสีแดงก็น่าจะเป็นกลิ่นเชอร์รี่อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเลยเดี๋ยวเปิดซองเลยแล้วกันเริ่มจากสีก่อนสีจะเข้มนะครับสีเข้มมากเหมือนดรัมสีน้ำเงินกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นยาเส้นเข้มๆหน่อยหอมๆนิดๆลองพันเลยดีกว่าเนี่ยนะครับสีก็จะเข้มๆหน่อยมาลองดูว่าออริจินัลของ MacBaren จะโอเคไหมจริงผมก็จำไม่ได้แล้วว่าสีเขียวที่ผมรีวิวไปมันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ตัวที่ใช้สูบประจำนะครับกลิ่นก็จะหอมๆหน่อยยังไม่ได้มีรสชาติอะไรนะต้องลองจุดดูรสชาติก็จะจืด after taste ก็ขมขมหน่อยๆ นะครับลองอีกทีไม่ค่อยได้กลิ่นยาเส้นเท่าไหร่นะครับจะขมๆติดลิ้นหน่อยลองอินเฮลดูนะครับถ้าถามว่านุ่มไหมก็ถือว่าเป็นตัวที่นุ่มตัวหนึ่งไม่แรงก็โอเคนะครับไม่เลวร้ายด้วยราคา270บาทแพ็คเกจจิ้งก็สวยงามยกเว้นไอ้ตราเนี่ยไม่เคยชอบมันเลยน่าจะเอาออกไปสักทีมันไม่ได้ทำให้คนดูดน้อยลงเลยถือเป็นตัวที่นุ่มตัวหนึ่งเลยครับไม่แรงอัปเตอร์เทสก็จะมีขมๆปลายลิ้นหน่อยๆก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ถือว่าสูบได้เลยไม่เสียดายตังค์มีบางตัวผมเคยซื้อมาสูบครั้งเดียวโยนทิ้งเลยไม่ได้รวยอะไรนะครับแต่มันสูบไม่ได้จริงๆใบยามันแห้งมากสูบแล้วแบบแสบคอผมจำไม่ได้แล้วชื่อยี่ห้ออะไรถ้าสูบไม่ได้ผมก็จะบอกว่าสูบไม่ได้นะครับแต่ถ้าตัวไหนมันโอเคก็จะแนะนำให้สูบแต่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับคนที่ถามมาให้ผมรีวิวตัวนี้ให้ดูก็โอเคเลยครับ